มาดูทางด้านของขอสอมก่อนนะคะที่พิจรารณาร่างทีโออาการจะซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า200คันค่ะในวันนี้นะคะโดยจะทบทวนราคากลางและศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของตัวรถเพิ่มเติมโดยคาดหวังจะให้รถรถแรกนะคะได้ตามแผนสิ้นปีนี้ค่ะ นายสมศักดิ์ผ่มม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอบอกว่าการประชุมโครงการจัดซื้อรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า200คันวันนี้จะพิจรารณาปรับปรุงร่างเงื่อนไขาการประมูลหรือ TOR หลังจากมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีประจอมกล้าวเจ้าขุานทหารลาดกระบังที่ปรึกษาโครงการไปทบทวนราคากลาง2,702ล้านบาท รวมทั้งศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของตัวรถเมไฟฟ้าเพิ่มเติมและจะหาหรือในที่ประชุมด้วยว่าจะรอข้อสรุปแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i หรือไม่เพราะหากนานเกินไปจะไม่ทันกับแผนการจัดซื้อรถเมไฟฟ้าของขอสมกที่ต้องเร่งรัดดาเนินการให้รวดเร็วโดยแบ่งเป็น4ล็อตล็อตละ50คันล็อตแรกเดือนธันวาคมนี้จํานวน50คันค่ะ ส่วนในล็อตที่2ก็คือเดือนกุมภาพันธ์2,561จำนวน50คันล็อต3เดือนเมษายน2,561จำนวน50คันและล็อตสุดท้ายคือเดือนมิถุนายน2,561อีก50คันซึ่งกระบวนการผลิตรถเมยไฟฟ้าในประเทศต้องใช้เวลาประมาณ3ปีจึงจะรับรถเมยไฟฟ้าได้ครบทั้ง200คันส่วนความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหรือรถเมย NGV 489คันหลังจาก ากยกเลิกสัญญากับเบสบรินกรุ๊ปทางขอสมอกอ,กอได้นำประกาศร่าง TOR ขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่15-19ถึงสพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อประชาพิจารณ์เป็นครั้งที่2ซึ่งไม่มีข้อท้วงติงใดๆทางคณะกรรมการร่าง TOR จึงไม่ได้เปลี่ยนแปลง TOR โดยมีราคากลาง4021ล้านบาทระยะเวลาส่งมอบ90วันเหมือนเดิมคาดว่าภายในปลายเดือนนี้จะเริ่มกระบวนการเปิดให้เอกชนยื่นซองประกวดราคาได้และน่าจะได้เอกชนที่ชนะประมูลโครงการ ไม่เกินเดือนมิถุนายนจากนั้นจะลงนามสัญญาและส่งมอบรถเม์เอ็จีวทั้ง489คันไม่เกินวันที่31ตุลาคม2560